เป็นส.ส.คืออยู่ในกลุ่มของผู้นำประเทศดังนั้นแล้วว่าเมื่อการที่คุณไปอยู่ในที่ตรงนั้นอะสิ่งที่คุณควรจะเป็นในหลักความเป็นจริงอะคือคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมคุณจะต้องแบบคือไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันอยุติธรรมหรือเรื่องของการทุจริตซึ่งหนูมองว่าเมื่อคุณทำงานตรงนั้นอะสิ่งที่คุณควรจะมีคือการเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเนื่องจากเพียงเพราะว่าคุณเป็นส.ส.ปรากฏว่านางงามเนี่ยทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือล่าสุดไปติดตามเรื่องคดีลุกป่าของคุณปรินาค่ะก็ทำไมถึงตัดสินใจทั้ง3ท่านเนี่ยใช่ไหมคะที่มีรูปแชร์กันใน Twitter ว่าเป็น3คนนี้แหละที่ไปยื่นเรื่องนี้ต้องถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็มันมีการเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการชุมนุมด้วยซ้ำซึ่งเราอ่ะติดตามเรื่องนี้มาตั้งนานเพราะว่าเราคิดว่าการที่ใครคนนึงทำอะไรอ่ะถ้าสมมติว่ามันถูกอ่ะมันก็จะไม่มีข่าวมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เนี่ยคนคนนั้นอ่ะคือคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นส.ส.คืออยู่ในกลุ่มของผู้นำประเทศดังนั้นแล้วว่าเมื่อการที่คุณไปอยู่ในที่ตรงนั้นอ่ะสิ่งที่คุณควรจะเป็นในหลักความเป็นจริงอ่ะคือคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมคุณจะต้องแบบคือไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันอยุติธรรมหรือเรื่องของการทุจริตซึ่งหนูมองว่าเมื่อคุณทำงานตรงนั้นอะสิ่งที่คุณควรจะมีคือการเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเนื่องจากเพียงเพราะว่าคุณเป็นส.ส.ซึ่งตรงนี้เราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วว่าเฮ้ยเรานอนไม่หลับกับเรื่องนี้นอนไม่หลับเรานอนไม่หลับซึ่งถามว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างทุกวันนี้เราไม่ใช่กระบอกเสียงเนอะพี่เนาะเราคือลำโพงที่ต่อด้วยระบบบลูทูธเห็นพอกอยู่ใช่เปรียบเทียบตัวเองแบบนั้นใช่หนูบอกว่ากระบอกเสียงทุกวันนี้มันเล็กไปแล้วสำหรับพวกเราซึ่งการที่เราหน้าที่ของเราคือการที่ทำให้ข่าวมันไปถึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราได้ตำแหน่งมาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เป็นนางงามเราก็เป็นคนนึงที่ติดตามข่าวถ้าคนใดคนนึงทำผิดสิ่งที่เราต้องทำคือเขาต้องได้รับโทษหนูเชื่อเสมอว่าเวรกรรมมีจริงทีนี้คำถามที่สังคมมีก็คือว่าทำไมถึงไปตามแต่เรื่องของคุณปรินาล่ะแล้วประเด็นเรื่องของคนอื่นๆส.ส.ท่านอื่นนักการเมืองท่านอื่นล่ะไม่ตามหรอที่มีคดีทุจริตต่างๆอย่างส่วนตัวนี่ติดตามข่าวนี่รู้สึกว่าถามว่าทำไมเราถึงสนใจเคสนี้เป็นพิเศษคือต้องบอกก่อนว่าเคสนี้มันค่อนข้างระยะเวลาเนี่ยยาวนานแล้วแล้วบวกกับว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสสท่านอ่ะอีสสอีท่านนึงก็มีคนในครอบครัวที่อาจจะทำการทุจริตเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามัน 100% มั้ยเพราะทุกอย่างก็ยังไม่ได้ออกข้อสรุปออกมาแต่ถามว่าทำไมกับคนที่ไม่มีอำนาจเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมถึงจัดการได้ง่ายกับคนที่ซึ่งอันนี้หนูพูดแบบแค่นี้หนูคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าทำไมถึงมุ่งไปที่คนๆนี้เพราะอะไรแล้วหนูก็ต้องบอกว่าพวกเราไม่ได้ออกมาพูดเพราะแค่ว่าจะให้มันเป็นข่าวเลยเพราะถามว่าปัจจุบันพุทธหนูเองไปม็อบหนูก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำอะไรยังไงเรื่องของเขาแต่ถามว่ามันมีสิ่งที่คือถ้าเวลาพวกเราพูดกันออกไปเนี่ยถ้าเกิดหนูแค่ทวิตมันก็คนรีก็ร้อยหนึ่งแต่ถามว่าถ้าเกิดเราเข้าไปตรงนั้นเนี่ยหนูพวกหนูแค่อยากให้ตำรวจได้รู้ว่าจับตามองอยู่นะจะทำอะไรไม่ดีรู้นะมันไม่ใช่แค่หนูสามคนที่จับตามองนะแต่มันคือคนทั้งประเทศเราต้องการให้เหมือนเป็นเคสตัวอย่างมากกว่าให้เขารู้ว่าเพราะอย่างนี้คนรู้กันว่าก็มีการหลีกเลี่ยงการไปเข้าพบตำรวจด้วยและใช้อำนาจการเป็นส.ส.แต่ถามว่ากับคนธรรมดาอย่างไม่ได้มีอำนาจการเป็นส.ส.คุณก็ต้องไปคุณก็ติดคุกหนูเลยมองว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตรวจสอบยากขนาดนั้นแต่มันนานไปแล้วอะไรอย่างนี้นานเกินไปนานเกินไปเขานัดเองแล้วเขาก็เลื่อนเองซึ่งหนูก็งงในใจมากแต่เข้าใจที่หลายๆคนสงสัยนะว่าทำไมเราถึงมุ่งไปแค่คนคนเดียวสมมติพวกหนูไปทุกคดีเลยอย่างนี้ไม่ต้องเป็นนางงามกันแล้วก็คือไปตำรวจมันจะเป็นฟีลนั้นไปเลยหนูก็เลยเอาไปทีละเรื่องเพราะถามว่าพวกหนูก็ไม่ได้ออกมาเรื่องแรกเราพอเอาในหลายๆเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นคดีที่ดำเนินมานานมากแล้วก็เป็นคดีที่ทุกคนได้เห็นว่ามีการบุกรุกขึ้นจริงเนาะแล้วก็มีการนัดกันมาแล้วก็มีการเลื่อนแล้วก็เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการเลื่อนก็ซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมคนคนนึงอ่ะเขาเป็นผู้นำเป็นเหมือนกับว่าเป็นต้นแบบเพราะเขาเป็นส.ส.เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนผู้นำของในส่วนของจังหวัดเขาเนาะแต่เขาทำเรื่องนี้ขึ้นมากับกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเงียบลงเนาะมันมีคดีเหตุไหมใช่ไหมอันนั้นอ่ะกับกลายว่ามันเร็วมาก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 เลยก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ยได้ถูกพิจารณาแล้วก็ดำเนินตามคดีค่ะคือไม่อยากให้มันเงียบด้วยเพราะส่วนมากเรื่องพวกนี้พูดตรงคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินตระกูลหรืออะไรก็ตาม
ลองเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแป๊บนึงภายในวันนึงใน Twitter แป๊บนึงเรื่องมันก็เงียบแต่ณปัจจุบันเด็กสังคมไทยไม่ใช่แบบเราก็เลยไม่ให้เรื่องมันเงียบก็เปลี่ยนไปเร็วใช่ใช่เราก็ต้องการที่จะทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็เลยไปยื่นเรื่องตามเรื่องนี้ใช่ค่ะเราอ่ะแล้วไอ้จริงๆวันนั้นเราไม่ได้ไปยื่นด้วยเราไปให้กำลังใจใช่เราไปให้กำลังใจด้วยแต่หนูมองว่าไม่ว่าคุณจะมาจากตระกูลไหนสังคมไหนหรือว่าคุณจะเป็นส.ส.หรือคุณจะเป็นข้าราชการท้ายที่สุดแล้วเรามองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดไม่ใช่ว่าคุณแบบมีตังในบัญชีเยอะมากมายคุณมีชื่อเสียงแล้วคุณจะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้หนูไม่ได้บอกนะว่าเขาทำผิดไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้ผลลัพธ์มันจะไม่ออกความคืบหน้ามันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดอ่ะแต่หนูมองอีกครั้งหนึ่งว่าการที่บุกลุกเข้าไปกว่า700กว่าไร่และรวมถึงคุณพ่อเขาด้วยที่เป็นพันกว่าไร่หนูคิดว่าถ้าเป็นคนปกติรอบเราอ่ะผลลัพธ์หนูคิดว่ามันออกไปตั้งนานแล้วแหละมันคงจะไม่ใช้เวลานานขนาดนี้แล้วการที่เราพูดแบบนี้เพราะเราคิดว่าเหมือนที่พี่นี่บอกไปเราไม่ได้จับตาอยู่นะคะเรารออยู่หน้าบ้านคุณแล้วว่าผลมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแผ่นดินอ่ะหรือว่าผืนป่าไม่ใช่เป็นแค่ของคุณคนเดียวแต่มันรวมถึงคนทั้งประเทศการที่อย่าลืมออกซิเจนใช้ด้วยกันทั้งโลกออกซิเจนหนูก็ใช้นะคะไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวแม่หนูก็ตายแล้วแหละค่ะ